คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมทำการท้ายูทูบเบอร์นะครับผมทั้งหมดประมาณ10คนนะครับหรือเปล่าผมนับไม่ได้ละให้ทำการทำชาเลนจ์ที่ผมตั้งเอาไว้ให้สำเร็จนะครับผมซึ่งชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์ยาวมากนะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเยอะเลยนะครับผมกดไลค์กดทักกดแชร์นะครับถ้าเกิดอยากให้ทำอีกไปดูกันเลยโอเคครับมาคนแรกเลยนะครับที่เราจะเอามาเล่นนะครับนั่นคือบอสติติมาจาก ISMP เอาล่ะพี่เรื่องเป็นอย่างนี้ผมไปถามคำถามพี่มาครับ6ข้อผมให้ข้อละ50บาทถ้าพี่ตอบถูกแต่ถ้าเกิดพี่ตอบผิดเกิน3ข้อเมื่อไหร่ผมจะเปิดสวิตช์นี้แล้วลาวาจะลาดพี่ตายในทันทีพร้อมยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมวันนี้โอเคข้อแรกครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับโอเคครับถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วนะครับผมคำถามข้อแรกชูการ์เคนทำอะไรได้บ้างชูการ์เคนทำอะไรได้บ้างกระดาษน้ำตาลอะไรอีกอ่ะแค่นี้เหรอก็คิดได้อีกวะทำได้อีกน้ำตาลได้กะปลูกไงถูกต้องอะไรอีกวะชูการ์เคนทำได้แค่กระดาษน้ำตาลโอเคข้อแรกผ่านบอลได้50บาทแล้วมาข้อที่2ข้อที่2ง่ายๆเลยข้อที่2แบบเอาง่ายๆเลยพี่รู้จักตัวอีวอเกอร์มั้ยรู้จักรู้จักอีวอเกอร์เนี่ยดรอปของอะไรให้เราเวลาเราฆ่ามันดรอปโทเทมโทเทมออฟไดอิ้งใช่หรออีวอเกอร์เหรอใช่อีวอเกอร์ไอตัวน่ะไอตัวที่มันเสกตัวที่มันเสกตัวเป็นหนามออกมาไม่เหรอก็ดอกโทเทมก็ถูกนี่ถูกต้องครับมาต่อไปเราจะอัพระดับขึ้นแล้วนะพร้อมยังพร้อมกับอัพระดับยังครับพร้อมกับอัพระดับยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละแน่นอนมาเอาล่ะเสียงแก๊สเนี่ยมาจากสัตว์ในชีวิตจริงคืออะไรโอ้โหไอข้อนี้มันเสียงมันแบบแหลมๆเลยไหมเขาเรียกกันนะเหมือนตัวอะไรวะคือเอาจริงมั้ยเดาไม่ถูกจริงอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยเผื่อไม่เคยเผื่อจำเสียงแก๊สไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะในเสียงเดี๋ยวผมใช้คำสั่งเพย์ซาวแล้วกันเนาะเพย์ซาวแก๊สครีมแอมเบียนแอดออโอเคเสียงเหมือนอะไรวะแน่ตัวอะไรคิดดีมันเหมือนตัวอะไรอ่ะไม่รู้มันไม่เหมือนสัตว์หรอเอาจริงมันถ้าถามพี่รู้สึกว่ามันเสียงเหมือนเด็กร้องไงไม่รู้อ่ะมีสัตว์ตัวมีแค่สัตว์ตัวเดียวที่ทำเสียงเหมือนเด็กตัวไหนตัวอะไรวะโอเคยอมไหมยอมก็ได้อะไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงกันแล้วแมวแมวเออจะว่าไงดีวะเออระบบโอเคครับในเมื่อคุณเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายมาเพราะว่าคุณน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายผ่านกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้น Microsoft ซื้อ Minecraft ในราคาเท่าไหร่บอกโอ้โหเดี๋ยวบอกเป็นดอนเอางี้เป็นดอนและเป็นบิลเลียนเฮ้ยเป็นดอนแล้วก็เป็นบิลเลียนด้วยบิลเลียนคือพันล้านดอนหลักพันล้านดอนรู้ที่บอกจำนวนมาว่ากี่พันล้านดอนกี่พันล้านดอนอะเอาแบบที่คุ้นคุ้นหูคุ้นนะแต่แบบไม่รู้ว่าเป็นบาทหรือเป็นดอนนะจำได้ว่าแล้วมันเลยหลัก 2,000 มั้ย 2,000 อะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะพี่ลำดาวอ่ะโหยากเลยวะกว้างเกิน 2,000 อะไร 2,000 อะไรก็ 2,000 2,000 ล้านอ่ะ 2,000 ถูกแล้วแต่เขาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาครึ่งๆแล้วกัน 2,000 2,500ถูกต้องครับเอ้าถูกเฉยเฮียอันนี้คือไม่รู้จริงๆกันนะเดาไม่แต่เคยได้ยินว่ามัน 2,000 อะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าบาทหรือดอลหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบว่ามันอยู่ในแบบเกณฑ์ 2,000 เนาะโอเคผ่านอันนี้คือเดาจริงตอนนี้4ข้อแล้วนะครับคุณผ่านมาได้4ข้อแล้วคุณรู้สึกว่าครับเนี่ยรู้สึกร้อนหัวข้างบนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราแบบชิวๆนะชิวโอเคมาคำถามข้อต่อไปพร้อมยังครับจัดไปพร้อมแล้วครับขนาดนี้แล้วโอเคอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากที่สุดในเกม Minecraft ครับหายากที่สุดในเกม Minecraft สิ่งมีชีวิตเหรอที่แบบว่าหายากมากๆโอกาสสปอนเรทแบบสปอนเรทต่ำโคตรเลยสิ่งมีชีวิตอ้าวก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นซอมบี้เด็กใช่ไหมใช่หรอคิดดีๆแต่กอเพชรซอมบี้เด็กไม่รู้ว่านึกไม่ออกอ่ะโทษแต่เดาว่าน่าจะใช่ปะพี่ลองเดามาอะไรซอมบี้เด็กเดี๋ยวเขาเล่นกันเป็นซอมบี้วิลเลจเจอร์ได้ไหมได้อยู่ยากได้เออซอมบี้วิลเลจเจอร์ใส่กอเพชรอะไรเงี้ยซอมบี้วิลเลจเจอร์เด็กใส่กอเพชรเอาคำตอบนี้ก็ได้ถูกต้องครับอ้าวถูกใช่เออคือเคยได้ยินเหมือนกันหรือว่าเคยแบบเคยเจอเออนั่นแหละคิดว่ามันน่าจะใช่คิดว่าหายยากเลยโอเคมาคำถามสุดท้ายนะครับสำหรับคุณบอสคุณชอบเกมไหมครับไหมโอเคนี่ชอบครับโอเคครับเกมไหมครับถูกสร้างในปีอะไรและเดือนอะไรปีอะไรเดือนอะไรไม่ถามวันนะเอาแค่เดือนกับปีพอโอ้ยถามวันก็เกินปีอ่ะเขานึกแป๊บ
มันเพิ่งครบ10ปีไปเมื่อปีที่แล้วเหรอไม่รู้อ่ะเอางี้แสดงว่าจำผิดดิเดือนใกล้ๆกับที่เราจะลงคลิปนี้เออวะว่าอันนี้ไม่รู้จริงก็ตอบแบบตามที่รู้กัน2011แล้วกันอ่ะ2011เดือน5เรียบร้อยรู้เรื่องรู้เรื่องมาก่อนนะครับโทษทีคำตอบคือเดือน5ครับเมื่อปีอ่ะ2009เรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้สรุปก็คือพี่หมอตอบทั้งหมด4ข้อนะครับรับเงิน200บาทส่งบัญชีหลังไปได้เลยครับนอนๆเดี๋ยวพี่โอนให้ทุกคนดูว่าพี่จะทำจริงนะเนี่ยขโมยโอเคครับตอนนี้เราโอนไปแล้วนะครับนอนๆครับนี่ดูไว้นะครับผมวันนี้ผมปิดชื่อไว้แล้วกันนะเซ็นเซอร์ชื่อเดี๋ยว200บาทนะครับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเป็นคนต่อไปดีกว่าครับผมนะเป็นคนต่อไปเอาใครโอเคก็โอนเรียบร้อยแล้วพี่ต่อไปพี่ว่าเอาใครต่อไปอ่ะดูจากทรงคำถามเมื่อกี้เนี่ยพี่ว่าต้องเอาไอ้นุ้ยมาโดนดีกว่าเชดจัดไปด้วยเคยพี่ได้โอเคครับมาคนต่อไปครับ072 Striker นะครับน้องๆแน่นอนว่ารอบนี้เราจะเอามาครบทั้ง ISMP เลยนะครับน้องๆโอเคนุ้ยครับสวัสดีครับ1เพชร50บาท1เพชร50บาทคืออ่ะในหลุมพวกเนี้ยในหลุมพวกเนี้ยมันจะมีเพชรอยู่แต่คุณต้องจำกัดความโลภของตัวเองว่าคุณอยากได้เงินมากเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดคุณขุดเพชรเกินไปคุณจะตกราวันและเสียเพชรทุกเม็ดไปเลยไหนหลุมวะเนี่ยเห็นไม้ไหมเห็นไม้ไหมสุ่มสุ่มเลือกเลยไม้แรกถ้าไม้แรกตกอ่ะไม่จะเอาไม้ไหนแบบว่ามันจะมีหลุมให้เลือกไงว่ามึงจะเลือกอันไหนและในนั้นจะมีเพชรอยู่จำนวนจำกัดแล้วมึงขุดเพชรได้เท่าไหร่ก็รับเงินได้จำนวนตามนั้นแต่ถ้าเกิดโลภเกินไปจะตกราวันแล้วตายเลยเออเกมสุ่มความโลภขุดแล้วลงเหรอขุดแล้วลงเลยขุดลงเลยลงเลยสามแต่เลือกได้แค่หลุมเดียวนะหนึ่งอ่ะไปคุณเลยครับว่าคุณจะได้เพชรกี่เม็ดถ้าโลภเกินไปตกลาวาตายนะครับเม็ดละ50บาทโอ้หนึ่งเม็ดแรกไม่เอาเอ้ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยมอนไอ้ผ้าก็ไม่ได้นะผมปิดทุกหมดแล้วเฮียเนี่ยไอ้ผ้าดูไม่ได้เนี่ยสองจะขุดต่อได้เหรอเฮ้ยใจความไม่ดีเลยไอ้บอลเหลี่ยมแม่ทุกคนไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมไอ้บอลเหลี่ยมอ่ะเราขุดต่ออีกแม่นึงเฮ้ยเอาวะเฮ้ยตอนนี้100บาทแล้วแค่เนี้ยง่ายๆกูเชื่อเลยว่าข้างล่างน่ะมันลองใจไม่ไม่ไม่ดูไม่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 ทำอย่างนั้นหรอกคือกูพยายามแบบส่องแล้วไอ้เหี้ยมันบาบาเลียบล็อกจริงเว้ยเออกูเพิ่งขุดไปไอ้เนี้ยกูตายไม่เพื่อนมันไม่ได้ใส่น้อยอย่างนั้นเว้ยคือเนี่ยวะ What ไอ้เหี้ยทำไมมอดมันป่าจังวะไม่ได้ป่าแต่วัดเขาเรียกว่าวัดเกมวัดความโลภบางอันเนี้ยอ่ะยกตัวอย่างหลุมเนี้ยหลุมนี้เดี๋ยวนับให้ว่ามีกี่เม็ด1 2 3 4 5 6 7 8มี8เม็ดเหี้ยมันได้เยอะขนาดนั้นน่ะทำไมไม่มอดป่าขนาดเนี้ยเกมวัดความโลภเกี่ยววัดความรู้อันนี้สุดท้ายอันนี้สุดท้ายเออแค่นั้นแหละพอกูจบแค่นี้นะจริงเหรอกูพอแล้วจริงเหรอกูพอแล้วแค่นี้เลยแน่ใจกูพอแล้วโอเคเอาบัญชีมาเลยครับ เดี๋ยวให้กองเซ็นเซอร์ไว้เอาบัญชีมาเลยเดี๋ยวกองเซ็นเซอร์ไว้นี่น้องๆผมพี่บอกเลยนะว่าพี่แบบพี่คนจริงอยู่แล้วพี่คนจริงอยู่แล้วมีคนก่อนหน้าคุณอีกนี่ครับนี่ผมปิดเบอร์ให้ดีสายทานกลิ่นมาหอน200บาทเฮ้ยเกมวะนี่เพื่อนคุยเท่าไหร่วะโอ้โห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 เป็นไงโอ้โหโอ้โหจบคนนี้ครับไปดูคนต่อไปดีกว่าครับทุกคนไปโอเคมาคนต่อไปครับผมสมาชิก SMP คนนึงนะครับเอาล่ะไกภารกิจของเอ็นวันนี้กระโดดนี่ถ้าเกิดกระโดดผ่านจุดนี้ได้50ผ่านนี้ได้100ถ้าเกิดถึงนู้นเอ็งรับไปเลย150บาทเอ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ดีกว่าเป็น200แล้วกันแต่ช่างมันเถอะอันนี้มีแก้มือมั้ยเนี่ยไม่แก้มือเหรอใช่เอาดีมั้ยเอางี้แก้มือรอบนึงลบ50อ่ะแก้มือโอ้โหโอเคพร้อมเมียไก่ได้ไปว่าผมไม่ได้แน่ๆเลยอุ้ยค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะไก่ค่อยๆไปนะเฮ้ยเอ้ย50บาทผ่านครับตอนนี้50บาทแตกแล้วครับไกไปต่อไหมน้องไปอื้อจะผ่าน100บาทแล้วครับจังหวะนี้100บาทจะผ่านไหมครับ100บาท1โอ้โห100บาทแตกไปแล้วดูสิว่าต้องการให้ถึง200บาทหรือไม่เฮ้ยอ้า
นี่ยังไงผมมีตังค์ไปแก้มือแล้วจะรับแค่100หรือว่าจะไป200ต่อโหเอาแค่100ดีกว่าผมเป็นคนไม่โลภว่ะพี่โอเคได้เลยน้องโอเคโอเคครับสรุปก็คือรับแค่100ไม่ไป200ใช่ไหมเพราะมันยากไปไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าโอเคโอเคส่งบัญชีไปเลยกันโอเคครับน้องๆครับเดี๋ยวผมปิดชื่อไว้นะครับนี่ทั้งหมดโอนไปแล้วนะครับน้องๆอ้าวโอเคไปดูคนต่อไปกันดีกว่าครับผมไปวู้โอ้โบรคนต่อไปนะครับผมนั่นคือพี่พลอยนะครับเราไม่ได้คุยกันมานานโอเคฮะในรอบนี้ในเมื่อคุณเป็นเด็กอาร์ตนะครับรู้จักโมนาลิซาไหมโมนาลิซาเหรอ yes โมนาลิซาเผื่อใครไม่รู้จักภาพนะครับก็จะแปะไว้ตรงนี้โมนาลิซามันคือภาพตั้งแต่สมัยแบบโบราณอะที่เป็นรูปบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามีเป็นโกลเด้นเฟสอะภาพที่ดูสวยมากๆโอเคนี่คือกระดาษของคุณพิกเซลอาร์ตโมนาลิซาครับแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ทีดีใช่ไหมพิกเซลอาร์ตไอเพลย์พาร์ทพิกเซลอาร์ตโมนาลิซาผมให้เวลา3นาทีในการทำถ้าทำเหมือนรับเลย200บาทสามมันจะเหมือนยังไงสองหนึ่งเริ่มโอ้ my god โอเคครับไม่ตายเด้อเอาแค่แบบเอาแค่แบบเขาโครงเหมือนก็ได้เอาแค่แบบเป็นเขาโครงเป็นเขาเป็นโครงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมอนาลิซามอนาลิซาโอ้โหเซนอครับว่ารอบนี้ผมจะไม่เป็นคนตัดสินนะคนเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมมีคนหนึ่งตัดสินให้ผมว่าแบบเหมือนหรือเปล่าไหน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 อันนี้ผลงานศิลปะชิ้นไหนเป็นผลงานศิลปะชื่อดังโมนาไงเฮ้ยเดี๋ยวรูปเบ็ดโอเคหนุ่ยตอบว่าอะไรนะอีกรอบขออีกรอบครับโมนาลิซาไกโมนาลิซาถูกต้องครับโมนาลิซาส่งบัญชีมาเลยครับสุดยอดโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นๆโอเคนั่นแหละครับกรอบรับเงินไปเลยนะครับผมเอ็มดูคนต่อไปดีกว่าครับใช่ลุงเบสเป็นคนต่อไปครับผมโอเคครับว่าคนต่อไปลุงเบสง่ายๆเลยลุงผมจะให้3คอมมานด์ซึ่งคอมมานด์แรกถ้าลุงผมได้ผมให้50คอมมานด์2ถ้าลุงผมได้ผมให้70คอมมานด์3ถ้าลุงผมได้ผมให้101โอเคลุงพร้อมยังคอมมานด์แรกคอมมานด์แรกง่ายๆเลยเรือลอยได้โอ้โหดูเสียงคีย์บอร์ดดิทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวกันแป๊บนึงนี่เดี๋ยวทุกคนหาว่าเฟกโอเคครับรับ50บาทครับผมเป็นไงเข้ามาแรกง่ายป่ะโอ้ยคิวเข้ามาที่2หยุดเวลาสัตว์ทั้งโลกโอ้โหแค่หยุดคือยังไงนะแค่แบบ no AI เฉยๆเลยใช่ไหมอ๋อเอ้ยเฮ้ยโดย AI ทุกคนโอ้ชอบคอมมานด์นี้จริงเลยคอมมานด์ที่2ผ่านครับอุ้ยคอมมานด์สุดท้ายแล้วลุงคอมมานด์สุดท้ายทั้งข่าว TNT โอ้เอางี้เลยนะลุงเคยทําอยู่ใช้เอ้ยเซิร์ฟนี้เปิดคอมเมนต์บล็อกไว้ใช่มั้ยเปิดไว้ได้เปิดทุกอย่างไม่ใช่คอมเมนต์ TNT ดิทำแซมมอน TNT เอาแบบมีดีเลย์มั้ยหรือไม่ต้องไม่ต้องดีเลย์ดีเลย์ปกติเลยที่ลุงเคยทําเลยไม่ว่ามันไม่ได้หมายถึงข่าวนี้ข่าว TNT ที่บอกว่าที่มันบินแล้วไป TNT ตามหลังมันอ่ะอ๋อโอเคบินแล้วเพลย์ TNT อ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วมั้งเนี่ยว้าวลูกหยุดได้แล้วหยุดหยุดโอเคครับผมทั้งหมด3คอมมานด์เสร็จทุกคอมมานด์เลยครับเกินไปเป้าเกินไปเป้าโอเคมาส่งบัญชีมาเลยครับครับ50บวก70บวก100เป็น220บาทโอ้โหทุกคนคิวเลยวะโอ้แล้วครับให้กับคุณวสินทรโอ้ตี4 7นาทีเข้าจริงด้วยโอเคไม่โกงไม่โมเมโอเคครับมาตอนนี้เราเหลือไอ้เพียงแค่2คนสุดท้ายนะครับที่เราจะเอามานะครับน้องๆเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าใครนะครับทุกคนไปลงอยากท้าใครต่อมั้ยเอาใครต่อมั้ยลุงเอาใครต่อกี้มั้ยลัคกี้ก็น่าจะมีความรู้นะเรื่อง Minecraft เนี่ยจัดไปน่าสนใจเพจ Minecraft ด้วยเออแต่โดนปิดไปแล้วนะโดนเฟซปิดไปแล้วโอเคครับในตอนนี้ครับเราก็ทำการพามาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมนั่นคือช่องปอนปันโอเคในเกมนี้จะมีลูกธนูให้ทั้งหมด6ลูกยิงถูก
แล้วไฟติด1ไฟรับเลย50บาทโอ้โหแต่ถ้าดูถ้าดูไม่ชินไม่ชินแบบมาปุ๊บเปิดปั๊บมาปั๊บเปิดปุ๊บมาปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอ่ะบางคนไม่ชินเลยเกมนี้ง่ายๆบอกแล้วมันง่ายๆไม่เป็นไรโอ้โหยิงถูก1นัดรับไป50บาทนี่ครับเกมง่ายๆครับมีอ่ะให้7ให้7ลูก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 เฮ้ยเพิ่มลูกนึงอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเริ่มเลยจริงไม่โม้ลูกแรกชิวๆแล้วลูก2เอาอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้อยู่เคเฮ้ยได้อยู่1มองไม่เห็นสายตาสั้นครับแบบมีแบบเหยียบเหยียบราวเลยมาเหยียบมาเหยียบมาเหยียบตรงนี้เลยเฮ้ยตัวนึงตัวนึงตอนนี้ตามันติดจอไปแล้วเกินไปเปล่ารับ200นะครับจังหวะนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยตรงแล้วเฮ้ยอีก100นึงไอ้ยัดสุดท้ายปึ๊บว้าวเอาว่าโอ้กดโหดส่งบัญชีมาเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้ทุกคนนี่เราได้ทำการนั้นไปแล้วเดี๋ยวผมปิดไอ้ QR code ไว้นี่ครับเรียบร้อยผมบอกแล้วผมให้จริงโอเคเฮ้ยโอ้โหกดโหดป่ะทุกคนต่อไปดีกว่าครับน้องๆไปเลยจันแดงโอเคมาคนสุดท้ายนะครับที่เราจะทำการเราทำแชร์เล่นกันนั่นคืออารีไนซ์6หรือว่าฟุกนะครับฟุกถ้าเกิดจอน TNT ที่สามารถยิงลูกปั้นนี้ระเบิดได้ภายใน3นาทีรับไปเลย200บาทโอ้อยากยิงมานานโอเคพร้อมยังเกมโหมดครีเอทีฟอารีไนซ์3 2 1เริ่ม3นาทีนับได้โอ้ชิวๆบอกเลยอันเนี้ยองค์จอน TNT ที่สามารถแบบว่ายิงปืนใหญ่ถล่มไอ้ลูกปั้นเนี่ยให้แบบรวดเร็วเฮ้ยยังชอบทำไงวะคือเนี่ยคือฟุกเนี่ยเขาเคยทำคลิปสอนวงจร TNT ไว้ในช่องเขาตอนสมัยยังเป็นฟุกละอ่อนฟุกละอ่อนวะไหนไหนปึ๊บอุ้ยแล้วก็นี้ไปเค้ยไอ้ฟอกยิงผิดทางครับผม34วิครับ34วิ30เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่โอ้โห28แบบนี้27โอ้ยิงผิดทางอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหชิวๆชิวๆอ่ะ19วิแล้วครับเหลือแค่19วิแล้วฟุกอ่ะนี่อ่ะของใหม่13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1ยิงเลยได้ยิงเลยหมดเวลาครับยิงเลยครับ ตอนนี้อยู่สร้างแล้วให้ยิงได้ให้ยิงได้เลยอยู่สร้างอยู่สร้างไปไปแล้วเป็นไงสุดยอดนะขอเน้นๆเลยนะยืนไปกันฟุกโอเคสรุปฟุกเป็นคนเดียวนะครับที่พลาดรางวัลไปเพราะเขาทำภารกิจไม่สำเร็จไม่เป็นไรฟุกเอาหน่าอย่าคิดมากเลยเลสเตอร์มันก็ปืนใหญ่ก็อย่างนี้แหละนะโอเคครับผมโอเคครับโอเคก็คนไหนที่อยากติดตามลิงก์ทุกคนใต้ดีคริปชั่นแค่คนไหนเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมคอนเทนต์ให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับน้องๆแล้วกดไลค์กดซับกดแชร์ไว้แค่เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวปวดเถอะอย่าไปเหยียดโอ้พระเจ้าช่วยด้วยจะตายเถอะ